ดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะคืนนี้อยู่ด้วยกันกับ Nine Entertainment Night Live แล้วก็ออนภัทรอีกเช่นเคยค่ะเริ่มต้นกันนะคะจะพาไปอัปเดตเรื่องราวของว่าที่เจ้าบ่าวหมากปรินที่ใช้คำนำหน้าแบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าคู่นี้หมากคิมเขาจะแต่งงานกันแล้วค่ะหลังจากแฟนๆก็คือเชียร์กันมานานมากๆนะคะและแน่นอนเราก็ต้องไปอัปเดตความคืบหน้าทั้งเรื่องของงานแต่งแล้วก็เรือนหอกันซะหน่อยจะให้เราพูดเองอ่ะมันก็ไม่ชัดเจนกับการออกมาจากแบบเจ้าตัวเขาเนาะก็ความสุขมันทะลักล้นออกตาแล้วจ้าพระเอกหมากปรินที่เผยโมเมนต์สุดโรแมนติกคุกเข่าขอแฟนสาวคิมเบอรี่แต่งงานที่เมืองลูเซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมมอบแหวนเพชรเม็ดโต5กะรัตสลักชื่อย่อ MK สนนราคากว่า3ล้าน5แสนบาทให้แทนใจหลังคบหาดูใจกันมา8ปีเรื่องงานแต่งน่ะได้เลิกแล้วพร้อมเผยถึงเรือนหอที่เขาลือกันว่าราคาสูงถึง50ล้านบาทว่าที่เจ้าบ่าวหน้าหล่อก็บอกมาแบบนี้ละจ้าจะเป็นโมเมนต์ที่แบบเงียบมากๆอ่ะจนคือเราร้องไห้กันแหละร้องไห้แล้วก็พอผละออกมาจากกันเราก็เห็นทุกคนที่อยู่ที่นั่นมันก็ร้องไห้แล้วก็แบบรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วจริงๆก็คุยกับอาจารย์แล้วครับแล้วก็ได้เป็นปีหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือละคร2เรื่องทั้ง2คนเลยก็กำลังเร่งๆถ่ายกันอยู่ครับอยากคิดไม่สัมภาษณ์ว่าไม่พร้อมมีลูกเพราะกลัวแย่งความรักกันโอ้โหพูดจ้าพูดจ้าเราก็มีความรักให้คุณเหมือนเดิมแล้วก็มันไม่มีหมดหรอกเนื้อว่ามันไม่มีหมดหรอกจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่ว่าเรื่องนั้นมันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปถ้ามันจะมีเมื่อไหร่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดของเขาอยู่แล้วยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเรากำลังทำสร้างเรือนหอด้วยกันนะฮะก็ยังไม่เสร็จน่าจะเสร็จแบบปลายปีตอนนี้ได้45-50%มัน50จริงนะไม่หรอกถึงจะได้ข้างหัวแล้วเลยทำไมเราจริงหรอเรือนหอ50ล้านเบอร์เราจะบอกยังไงอ่ะเราไม่อยากพูดให้คนไปดูเรื่องราคาเราอยากให้ดูอันนั้นก็พอแล้วส่วนที่เห็นหนุ่มหมากใส่เฝือกอ่อนออกงานอีเวนต์ครั้งนี้เจ้าตัวเผยแบบติดตลกว่าผมเล่นจริงเจ็บจริงทุ่มเทกับการแสดงในฉากต่อยกำแพงแต่พอต่อยปุ๊บเลือดก็ออกปั๊บกระดูกนิ้วมือขวาก็แตกอย่างที่เห็นต้องพักยาวๆ3สัปดาห์ก็เลยแอบกระทบกับงานละครรวมถึงงานอีเวนต์บ้างนิดหน่อยจ้าเป็นคู่ที่แฟนๆรอคอยวันนี้มานานมากๆเลยนะคะเอาเมื่อกี้หล่อแบบไทยๆไปแล้วเราไปหล่อแบบลูกครึ่งกันบ้างค่ะกับมาริโอ เมาเรอร์นะคะเป็นอีกหนึ่งซุปตาร์ที่ไปเฉิดฉายอยู่ที่ต่างประเทศแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะห่างหายการไปต่างประเทศอยู่บ้างใช่ไหมคะโอเป็นหนึ่งในท็อปสตาร์ไทยร่วมชมแฟชั่นโชว์ระดับโลกลุยส์วิตตองฟอลวินเทอร์2022เมนสปินออฟโชว์ก็ทำเอาพระเอกสุดหล่อมาริโอ เมาเรอร์ตื่นเต้นสุดๆเพราะไม่เพียงได้ชมโชว์ระดับโลกในกรุงเทพมหานครบ้านเราเองแล้วยังนั่งประกบซุปตาร์เกาหลีคนดังพักโบกอมอีกด้วยซึ่งหนุ่มโอ้ยอมรับคิดถึงบรรยากาศการร่วมงานในต่างประเทศมากๆค่ะได้ไปครับเดี๋ยวคงเขาคงจ้างไปครับผมก็รออยู่ครับผมพร้อมเดินทางตลอดครับแต่ขอถ่ายละครก่อนแป๊บนึงครับผมมีติดต่อมาบ้างหรือยังครับก็มีครับมีติดต่อมาบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟชั่นเป็นอะไรเงี้ยครับจริงๆก็แอบมีกังวลบ้างครับแต่เราก็พยายามแบบดูแลตัวเองแล้วก็พยายามแบบให้ปลอดภัยที่สุดอะครับอีกหนึ่งมิชชั่นที่ตั้งใจจะทำให้ได้ในปีนี้คือบินไปละลาที่ญี่ปุ่นหลังไม่ได้เดินทางเลยตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 ค่ะรอดูทั้งละครแล้วก็ดูงานต่างประเทศของมาริโอด้วยนะคะแต่ว่ามีการมูฟกันเกิดขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมมูฟแบบมีการโยกย้ายกันนะคะของสาววาวานิชาค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจไปไม่ได้มีการโยกย้ายงานไปที่ไหนนะแต่ว่ามีการย้ายบ้านค่ะจากกรุงเทพไปอยู่พังงาไม่รู้ว่าเพราะอะไรไปถามเธอกันดีกว่าค่ะถ้าช่วงนี้เห็นสาววาวานิชาลงรูปชุดว่ายน้ำอยู่ริมทะเลบ่อยๆบอกเลยว่าไม่ใช่รูปในสต็อกนะจ๊ะแต่เป็นเซตใหม่ที่จะถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าทะเลอยู่หน้าบ้านเดินออกไปก็ขาแตะทรายและที่เห็นว่าย้ายไปอยู่เขาหลักจังหวัดพังงาก็เพื่อลุยทำธุรกิจโรงแรมกับแฟนหนุ่มนั่นเองค่ะอยู่กับทะเลถ้าเราอยู่กับทะเลเราจะใส่ชุดแบบเสื้อแขนยาวกางเกงหรออะไรเงี้ยมันก็ตามสถานที่ตามความ
สบายของเราด้วยวัยย้ายไปอยู่พังงาย้ายไปอยู่เขาหลักเป็นหลักก็คือหน้าบ้านมีทะเลไม่จำเป็นต้องมีสต็อกจะถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ติดใช่ไหมคะถ้าเกิดใครจะมองว่าแบบเราแบบเซ็กซี่มากขึ้นก็ไม่นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ยุคนี้มันต่างจาก7ปีที่แล้วมาก8ปีที่แล้วอะไรเงี้ยการใส่บิกินี่มันอาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่แต่ว่ายุคนี้ทุกคนคือไปเที่ยวก็ใส่บิกินี่มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติโดยสาววาวาบอกที่ตัดใจทิ้งความเคยชินกับการอยู่เมืองกรุงแล้วไปปักหลักอยู่ที่พังงาเป็นเพราะแฮปปี้กับธรรมชาติที่นู่นยอมรับเลยว่าไม่ง่ายในการปรับตัวซึ่งตอนนี้ย้ายไปได้2เดือนแล้วล่ะค่ะก็วิถีชีวิตแบบนั้นคือไม่มีรถติดไม่มีพอลูชันไม่มีแบบมลพิษแล้วเรามีความสุขกับชีวิตแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยอยากเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เรามีความสุขแล้วก็จะบินขึ้นมาทำงานเฉพาะวันที่แบบมีงานมีถ่ายหนังมีอีเวนต์หรือว่ามีถ่ายรายการอะไรเงี้ยตัดสินใจเร็วมากค่ะแต่ว่าก็มีคุยกับแฟนด้วยเพราะว่าเขาก็อาจจะเริ่มไม่ได้เอนจอยกับชีวิตในกรุงเทพมากหมายถึงว่าแบบรถติดเยอะแล้วก็มี PM มีน้ำท่วมอะไรหลายอย่างซึ่งเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีศักยภาพในเรื่องทั้งการเงินการงานถ้าเราสามารถย้ายได้ทำไมเราถึงไม่แบบไปใช้ชีวิตในจุดที่เราสบายกว่าส่วนธุรกิจโรงแรมที่ทำกับแฟนหนุ่มมองว่าเป็นการวางแผนอนาคตร่วมกันและที่เห็นไม่เคยห่างกันนั้นเป็นเพราะการทำงานของหวานใจที่ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศก็เลยตัวติดกันได้ตลาดจ้าชอบมากเลยค่ะทะเลก็คือหน้าบ้านของจริงนะคะอันนี้เอาขยับมาที่สาวเสียงดีแก้มวิชญาณีกันบ้างค่ะมีเรื่องเมานะเพราะว่าเธอเนี่ยถูกทักแรงแต่ก็มีวิธีตอบกลับนะคะชนิดที่บอกเลยว่าเต็มร้อยไม่หักค่ะทำเอาขำกากเลยค่ะแม่ดีว่าสาวเสียงดีหุ่นสับแก้มวิชญาณีที่ล่าสุดเจ้าตัวไปออกงานอีเวนต์ก็เจอเหล่าแฟนคลับแม่ทักว่าตัวจริงผอมนะแต่ทำไมในทีวีอ้วนจังอ่ะเจอคำถามตรงแบบนี้ฉีแก้มก็องลงตอบกลับสวยๆทันทีเลยจ้ามุมกล้องด้วยนะถ่ายรูปลงเราก็ต้องทำให้ออกมาพอดีอย่างนี้ไงในจอก็คือเวลาไปเจอแฟนๆหรือว่าคุณผู้ชมที่ไม่เคยเห็นเราตัวจริงก็แบบทำไมตัวจริงตัวเล็กอะคะทำไมนี่ทีวีใหญ่มากโอ้ใช้คำว่าใหญ่มากใส่เราอย่างนี้วะแล้วก็อ๋อใช่ค่ะทีวีมันขยายนะคะในหัวคือใหญ่มากแรงมากพี่สาวทักแรงมากแต่เราเข้าใจเขาไงเพราะว่าเราก็เคยเห็นแบบอย่างเพื่อนๆเราในวงการอย่างเงี้ยตัวจริงตัวนิดเดียวเองอะนางเอกแต่ละคนหรือว่าน้องๆคนอื่นอะไรเงี้ยเออแต่ในทีวีเขาพอดีอะไรอย่างงี้ไงมันเป็นอย่างงี้อืมพอเจอคนแล้วคนทักว่าหุ่นดีสวยรู้สึกไงดีใจสิจ้ะนี่การดูแลตัวเองแล้วแบบผลลัพธ์ก็คือนอกจากตัวเราภูมิใจแล้วคนรอบข้างหรือคนอื่นที่พบเจอก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอดูดีอย่างงี้ค่ะอันนี้พอจะเรียกในรูปร่างตอนนี้โอเคค่ะโอเคมากเลยพอใจทุกช่วงแล้วตอนเนี้ยคือพอตั้งแต่ปรับวิธีคิดตัวเองหรือว่าโควิดมันสอนอะไรเยอะมากพี่หวาคือเราการที่เราได้มีสุขภาพที่ดีแล้วใช้ชีวิตในแต่ละวันผ่านไปอย่างมีความสุขได้อันนั้นคือที่สุดในยุคนี้อุตส่าห์ฟิตแอนด์เฟิร์มหุ่นให้เป๊ะยังจะถูกทักแต่เจ้าตัวก็ไม่ท้อขอเดินหน้าออกกำลังกายต่อรวมถึงควบคุมอาหารการกินแต่ถามว่าอยากลดลงอีกไหมเจ้าตัวบอกว่าปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะไม่อยากผอมแห้งจนเกินไปจ้าอีกหนึ่งคนนะคะที่ดูแลตัวเองดีมากๆค่ะก็คือพี่แคทแคทเทเรียอิงลิชนะคะเอวนี่เขาบอกว่า23นิ้วนะเหมือนกันกับสมัยออกเพลงโอเคนะคะเป๊ะเลยค่ะดังนั้นนะคะเราก็ต้องไปแอบถามเทคนิคกันหน่อยว่าทำยังไงถึงได้หุ่นดีขนาดนี้คะเนี่ยเรื่องเอวบางน่ะต้องยกให้แคทเทอรียาอิงลิชที่คงมาตรฐานตัวเองเอว23นิ้วได้เสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนซึ่งสาวแคทย้ำว่าต้องมีวินัยและสะกดจิตตัวเองไม่ให้ตบะแตกเวลาหิวโซหลังเสร็จงานค่ะคือเราก็ต้องพยายามดูแลตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าด้วยการที่เราค่อนข้างที่จะอดนอนอย่างถ่ายละครบางทีก็เสร็จ4 ทุ่มอยู่ต่างจังหวัดกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เที่ยงคืนต้องกลับไปอีกก็นอนวันละชั่วโมงอะไรอย่างนี้คือบางทีพอเราเหนื่อยมากๆเราหวยแต่ไอ้ความหวยนี่แหละคืออันตรายมันจะทำให้เราแบบอยากจะทานคือแบบเออขอนิดขอน้อยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามเบรกตัวเองหลายๆคนคิดว่าการออกกำลังกายคือการลดน้ำหนักไม่ใช่ค่ะแค่ 20% เท่านั้นอาหารการกินจะสำคัญกว่าถ้าอยากจะลดน้ำหนักเพราะฉะนั้นเราจะดูแลเรื่องอาหารการกินไม่ใช่ว่าเราจะต้องทานคลีนหรืออะไรอย่างงี้ไม่แค่ว่าเราเลือกว่าเราไม่ทานของมันของทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะดูแลให้รูปร่างเป๊ะอยู่เสมอไม่ว่าสไตลิสต์จะให้ใส่ชุดไหนสาวแคทเอาอยู่หมดแบบนี้จ้า
พรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายเอ็นเตอร์เทนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ